ลำดับที่6ถอนตนขึ้นจากลมพระพุทธภาษิตอัปปมาดระตาโหทะสจิตตะมนุรักขทะดุขคาอุทธะระถัตตานังปังเกสโนวะกุญชโรแปลความว่าท่านทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาทจงตามรักษาจิตของตนจงถอนตนจากลมเหมือนช้างตกลงในลมแล้วถอนตนขึ้นได้ฉะนั้นอธิบายความจะอธิบายพอได้ใจความโดยลำดับยินดีในความไม่ประมาทความประมาทคือความปราศจากสติความโมเมาความวางใจในเหตุการณ์ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรความไม่ประมาทคืออาการที่ตรงกันข้ามกับความประมาทนั้นกล่าวคือความเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อความไม่โมเมาความไม่วางใจในเหตุการณ์ความมีสติอยู่ทุกเมื่อคือกำหนดรู้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นธรรมอันเป็นข้าศึกหรือเป็นธรรมอันเป็นสัปปายะกีดกันอารมณ์อันเป็นข้าศึกต้อนรับแต่ธรรมอันเป็นสัปปายะเหมือนยามประตูห้ามคนที่ไม่ควรให้เข้าอนุญาตให้คนที่ควรเข้าเข้าไปตัวอย่างเช่นการเห็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกคืออารมณ์ที่เห็นแล้วให้เกิดความกำหนัดเพิ่มกามราคะให้เกิดความขัดเคืองคือเพิ่มโทสะและพยาบาทส่วนอารมณ์ที่เป็นสัปปายะนั้นคืออารมณ์อันให้เกิดความสังเวชสลดใจมีอุตสาหะในการละความชั่วประพฤติความดีมีใจมั่นคงในการปฏิบัติธรรมการฟังก็เหมือนกันฟังสิ่งใดแล้วก่อให้เกิดความกำหนัดเกิดความละโมบความเกียจคร้านความเลี้ยงยากไม่ควรฟังสิ่งนั้นส่วนฟังสิ่งใดแล้วก่อให้เกิดความสังเวชสลดใจเป็นต้นควรฟังสิ่งนั้นสติอันเป็นไปในการกำจัดอารมณ์อันเป็นข้าศึกอุปการะอารมณ์อันเป็นสัปปายะนี่แหลเรียกว่าความไม่ประมาทสติสัปปัตถะปัตติยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงคือต้องใช้สติอยู่ตลอดเวลาสติเป็นอุปการะธรรมอันสำคัญยิ่งในจิตทั้งปวงส่วนความไม่เมานั้นคือไม่เมาตนเมากายเมารักและเมาเหล้าเมาตนคือความหลงไหลในตนสำคัญตนว่าเลิศกว่าผู้อื่นเห็นคนอื่นไม่มีความดีความสามารถเท่าตนเป็นทางยกตนข่มผู้อื่นหาความสุขจากการกดขี่ดูหมิ่นผู้อื่นลืมนึกแม้ถึงความตายลืมไปว่าตนก็ต้องตายเหมือนผู้อื่นความเมากายคือมาว่ากายนี้สวยงามน่ารักน่าปรารถนามองไม่เห็นความปฏิกูลของกายอันหลั่งออกมาให้เห็นอยู่ทุกวันลืมนึกถึงความแก่อันค่อยๆแผ่อำนาจครอบงำกายของตนอยู่ทุกส่วนเมารักคือเมาคนที่รักหรือสิ่งที่รักหลงไหลติดอยู่ในสิ่งนั้นมองไม่เห็นความบกพร่องของคนที่รักหรือสิ่งที่รักเช่นบุตรภรรยาบางท่านมัวเมาบุตรภรรยาจนลืมท่านผู้มีอุปการะคุณเช่นมารดาบิดาเป็นต้นเมาเหล้าคนเมาเหล้าลืมหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตอาจทำความชั่วได้หลายอย่างอาจพูดได้ในสิ่งที่เมื่อไม่เมาไม่กล้าพูดหรือพูดไม่ได้ทำให้ใจกล้าแม้ในสิ่งอันไม่ควรกล้าเปิดทางให้ความประมาทต่างๆเดินเข้ามาครอบครองความรู้สึกผิดชอบแต่ระยะเวลามันสั้นกว่าความเมาตนเมากายและเมารักเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนอันหนึ่งท่านกล่าวสรุปความเมาทั้ง4อย่างนี้ไว้ว่าเมาตนลืมตายเมากายลืมแก่เมาเมียลืมแม่เมาเหล้าลืมธรรมความวางใจในเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุให้พลาดพลั้งและต้องเสียใจในภายหลังได้ถ้าเราช่างสังเกตชีวิตของเราจะเห็นว่าความทุกข์ความผิดพลาดส่วนใหญ่นั้นมาจากความประมาทในเหตุการณ์บางทีความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวใช้เวลาในการทำความผิดเพียง5นาทีหรือ10นาทีเท่านั้นแต่ต้องเสียใจไปนานนับ10ปี20ปีบางอย่างต้องแก้ไขไปทั้งชีวิตก็ไม่อาจให้เบาใจได้หรือให้คืนสู่สภาพเดิมได้เพราะฉะนั้นท่านผู้เห็นภายในความประมาทจึงควรระมัดระวังการกระทำคำพูดหรือแม้ความคิดของตนให้อยู่ในร่องรอยอันดีงามให้ดำเนินอยู่ในธรรมธรรมจริยาสมจริยาอยู่เสมอเห็นการทำความผิดแม้เพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะมันตามแผ่เผาในภายหลังไม่ควรวางใจว่าเล็กน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรของมากมาจากของน้อยเสมอน้ำพึ่งหยดเดียวตกลงกลางเมืองทำให้คนตีกันทั้งเมืองได้ความยินดีพอใจในความไม่ประมาทจึงเป็นคุณอันชีวิตจึงเป็นคุณอันสำคัญยิ่งในชีวิตในการดำเนินในการหลบหลีกอันตรายและนำชีวิตไปสู่ความสวัสดีการรักษาจิตให้มั่นคงในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นไม่ให้หวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นๆ
เหมือนภูเขาศิลาล้วนแท่งทึบไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมอันมาจากทิศทั้ง4ถอนตนขึ้นจากลมลมในที่นี้ท่านหมายเอาถึงกิเลสต่างๆมีกามเป็นต้นอันเป็นลมลึกเมื่อบุคคลตกลงไปแล้วยากที่จะถอนได้ต้องกระเสือกกระสนไปจนตายและติดตามไปอีกหลายภพหลายชาติจนกว่าจะประหารมันได้โดยสิ้นเชิงสมดังที่ท่านกล่าวเป็นกลอนไว้ว่าก้นเหวลึกอย่าไปนึกว่าเหวตื้นก้นเหวลื่นอย่าคะนองลองไปผลักตกเหวหินปีนป่ายไม่ยากนะตกเหวรักต้องกระเสือกกระสนไปจนตายลมคือกามทิฏฐิและอวิชชาสัตว์ทั้งหลายในภพ3ตกอยู่ในลมทั้ง3นี้ยากที่จะถอนได้ใครถอนได้ก็ดำรงตนอยู่บนบกบนพื้นที่อันสบายคือนิพพานพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ถอนตนขึ้นจากลมแล้วดำรงอยู่บนพื้นที่อันสบายคือนิพพานนั้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภช้างชื่อปาเวรกะขณะที่พระองค์ประทับอยู่ณเชตวันวิหารมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องช้างปาเวรกะช้างนั้นเป็นช้างศึกของพระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อยังหนุ่มมันมีกำลังมากต่อเมื่อแก่ลงกำลังก็ลดก็ถดถอยวันหนึ่งมันก้าวลงไปสู่สระใหญ่ติดลมขึ้นไม่ได้ประชาชนเห็นแล้วพูดกันต่อไปว่าช้างไม่เห็นป่านนี้ก็ยังทุพพลภาพได้พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงสดับดังนั้นจึงรับสั่งให้นายหัตถาจารย์นำเรียกคนฝึกช้างไปทำให้ช้างขึ้นจากลมให้จนได้นายหัตถาจารย์แสดงการรบขึ้นในที่ใกล้ๆให้ตีกลองรบรัวขึ้นช้างเชือกนั้นเคยศึกได้ยินเสียงกลองรบจึงรวบรวมกำลังทั้งหมดของตนที่มียกตนขึ้นจากลมได้เพราะมานะอันแรงของตนดำรงตนอยู่บนบกได้ภิกษุทั้งหลายได้เห็นเหตุการณ์นั้นนำไปกราบพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายช้างนั้นถอนตนขึ้นจากลมคือเปลือกตมธรรมดาส่วนเธอทั้งหลายแล่นลงไปแล้วในลมคือกิเลสเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเริ่มตั้งความเพียรถอนตนขึ้นจากลมคือกิเลสเถิดดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอัปมาดระตาโหทะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นดำรงอยู่ในอรหัต